ิ่งที่นักทำเพลงต้องมีของมันต้องมีไม่มีไม่ได้คราวนี้เราพูดถึงการมีชีวิตชีวานะครับผมแน่นอนแหละชีวิตเราต้องมีใช่ไหมนะครับชีวาเองก็ต้องมีด้วยเมื่อรวมกันเนี่ยสองคำนี้มันกลายเป็นว่าเราต้องมีความร่าเริงอยู่นะครับมีชีวิตมีพลังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้นอยมองไปทางไหนช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ยิ่งแบบมองไปทางไหนก็เงียบเหงานะครับมองไปทางไหนก็แบบเห็นคนพยายามเลี้ยงชีพที่แบบมันหาเงินยากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าลองดูนะถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ซึมซับแต่ด้านนั้นเข้าไปเนี่ยด้านลบเข้าไปเนี่ยชีวิตชีวาความร่าเริงของเราเนี่ยมันจะน้อยลงเมื่อมันน้อยลงปุ๊บด้านลบด้านมืดมันเข้ามานะครับมันเข้ามาได้ง่ายด้วยนะครับยิ่งเริ่มต้นด้วยความมืดใช่ไหมครับเช้ามามืดแล้วนะครับมืดภายในจิตใจเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่สดใสไปทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาเฮ้ยเราเห็นก็จริงแต่ว่าเราต้องปลุกไฟในตัวเองนะครับให้ตัวเองมีชีวิตชีวาขึ้นมาให้ได้ให้สดใหม่ให้มันกระตือรือร้นขึ้นมาให้ได้เนาะวันทั้งวันเราก็จะสามารถทำทุกสิ่งให้มันอย่างมีแรงมีพลังได้นะครับการทำเพลงก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าเกิดเรามีแต่ด้านลบอยู่ในหัวนะครับทำเพลงออกมาเชื่อเหอะมันไม่ดียังไงก็ขยับทิ้งลบทิ้งทำใหม่อยู่ดีนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องมีจริงชีวิตชีวาเนาะเพื่อที่เราจะมีความสดใหม่ด้วยในการทำเพลงด้วยนะครับมีการทำเพลงที่แบบเปิดหัวโล่งใช่ไหมครับสมองโล่งเนี่ยก็จะยิ่งสามารถสร้างสรรค์ไอเดียผลงานใหม่ๆได้ด้วยนะครับคราวหน้าจะเป็นสิ่งที่ต้องมีอะไรก็ติดตามที่เพจคุ้มฟิล์มมิวสิกได้เปิดนะครับคราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ